หมอคุยข่าวสนับสนุนโดยออวิเต้นวัตกรรมเพื่อความกระจ่างใสที่ได้รับการวิจัยและพัฒนาด้วยเทคโนโลยีที่เป็นลิขสิทธิ์เฉพาะจากประเทศเกาหลีชวนคุยของเราค่ะคุณผู้ชมขาสนับสนุนโดย Ovite นวัตกรรมเพื่อความกระจ่างใสจากประเทศเกาหลีข่าวนี้นะคะเป็นช่วงหมอคุยข่าวของเรานะคะเกี่ยวกับเรื่องของเน็ตไอดอลคนหนึ่งค่ะคุณหมอขาเดี๋ยวเราจะขอสรุปสั้นๆคือน้องคนนี้ชื่อน้องมะลิเนาะเขาเนี่ยไปฉีดฟิลเลอร์แล้วก็เกิดผลข้างเคียงก็คือฉีดเข้าเส้นอันนี้น้องฉีดกับหมอกระเป๋านะคะแล้วก็แบบสืบไปสืบมาก็คือคนที่ฉีดเนี่ยไม่ใช่หมอด้วยแต่ว่าเป็นพยาบาลซึ่งน้องมะลิเนี่ยเป็นเน็ตไอดอลนะคะคนตามเกือบ 500,000 คนนะคะคุณหมอคะก็ไปฉีดฟิลเลอร์ที่ร่องแก้มทั้งสองข้างนะคะซึ่งเขาบอกว่าหลังจากฉีดไม่ถึงชั่วโมงเริ่มมีรอยช้ำขึ้นที่หน้าแก้มฝั่งขวาแล้วก็แสบโพรงจมูกขวามากๆแล้วน้ำมูกไหลไม่หยุดวันที่2ไปโปรโมทหนังแล้วก็บอกว่าแสบโพรงจมูกมากขึ้นน้ำหูน้ำตาไหลไม่หยุดเลยก็เลยไปหาหมอค่ะค่ะก็หมอก็เจาะเลือดให้ยาฆ่าเชื้อยาแก้แพ้ให้ยามารักษาตามอาการก็ยังไม่ดีขึ้นวันที่3หน้าเริ่มบวมมีจุดขึ้นปากบวมมีแผลในปากหลายจุดวันที่4อันนี้ไม่ไหวแล้วไปโรงพยาบาลแล้วกับกรุงเทพก็คือทุกอย่างอาการที่พูดมาคูณ10เท่าแล้วก็ตุ่มเต็มหน้าสุดท้ายก็คือคุณหมอแพทย์ผิวหนังจริงๆแล้วคราวนี้ก็สรุปว่าเกิดจากการฉีดฟิลเลอร์เข้าเส้นค่ะคุณหมอคะเลยต้องมาถามคุณหมอกันนิดนึงว่าไอ้ฉีดฟิลเลอร์เข้าเส้นนี่มันคืออะไรแล้วผลข้างเคียงทำไมมันถึงได้รุนแรงอันตรายขนาดนี้คุณหมอคะต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยใบหน้าของเราเนี่ยแนนมันมีเส้นเลือดอยู่เยอะมากค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเทคนิคการฉีดเนี่ยต้องมีเทคนิคที่มีความระมัดระวังในการฉีดมากคือนอกเหนือจากที่เรื่องของความสะอาดแล้วนะการฉีดเนี่ยจะต้องรู้เรื่องของกายวิภาคการฉีดจะต้องรู้ชั้นที่ฉีดค่ะเพื่อจะเป็นชั้นที่ไม่เข้าเส้นเลือดหรือว่ามีความปลอดภัยในการฉีดเพราะว่าโดยหน้าของเราเนี่ยคุณแนนที่บอกว่าเส้นเลือดอยู่มากๆเนี่ยค่ะแล้วมันมีทั้งเส้นเลือดแดงค่ะแล้วมันก็มีทั้งเส้นเลือดดำการที่มันหลุดเข้าไปในเส้นเลือดดำ อาจจะส่งผลทำให้เกิดโรคที่รุนแรงมากกว่านั้นอีกนอกจากนั้นเนี่ยในแต่ละบริเวณของหน้าเราเนี่ยมันยังมีความไม่เหมือนกันอีกเพราะนั้นเนี่ยแพทย์หรือว่าคนที่ฉีดจะต้องมีความรู้ทางกายวิภาคศาสตร์อย่างดีมากๆในผิวหนังของเรามันมีหลายชั้นมากๆงั้นเวลาเราจะฉีดจะต้องเลือกฉีดให้ถูกชั้นอันนี้มันคือความยากของมันเพราะถ้าสมมติว่าเราฉีดไม่ถูกชั้นแล้วมันเข้าเส้นเลือดเนี่ยมันก็อาจจะส่งผลให้เกิดการอุดตันของเส้นเลือดค่ะมันก็จะทำให้บริเวณนั้นเนี่ยไม่มีเลือดไปเลี้ยงผิวหนังก็ตายมันยังมีอย่างนี้อีกคุณแนนในแต่ละคนเนี่ยมันมีความต่างกันอีกในแต่ละเชื้อชาติอย่างเช่นฝรั่งอเมริกันยุโรปกับคนไทยเนี่ยเขาก็จะมีเขาเรียกว่ามี variation ของหลอดเลือดมีความไม่เหมือนกันของตำแหน่งหลอดเลือดค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยไอ้ variation ที่เกิดขึ้นในแต่ละคนเนี่ยถึงทำให้มันไม่มีอะไร 100% ค่ะแล้วก็ที่สำคัญอีกอันนึงอย่างเนี้ยสมมุติว่าถ้าเป็นแพทย์ที่มีความชำนาญค่ะพอเกิดปัญหาปุ๊บเขาจะรู้เลยแล้วทำทันทีค่ะแล้วทุกอย่างที่น้องมะลิจะต้องประสบเนี่ยมันจะไม่มีมันจะแบบนี้ถูกต้องทีนี้ถ้าสมมติเนี่ยเดี๋ยวนี้คนฉีดฟิลเลอร์กันแบบเยอะมากคุณหมอคะถ้าสมมติเราไปฉีดมาแล้วจะมีวิธีสังเกตอาการไหมคะว่าเฮ้ยถ้ามันมีอาการข้างเคียงแบบนี้มันน่าจะเสี่ยงแบบอุดตันในเส้นเลือดถ้าเกิดว่าเป็นเส้นเลือดแดงเนี่ยค่ะมันจะมีอาการเกิดขึ้นเร็วมากอาจจะมีการปวดอาจจะมีการเปลี่ยนของสีผิวค่ะอาจจะเห็นเป็นตะข่ายค่ะเห็นเป็นตะข่ายเป็นสีแดงหรือเป็นสีม่วงคล้ำถ้าเข้าเส้นเลือดดำอาจจะใช้เวลานานกว่านี้ในการที่จะเห็นหรือถ้าเกิดจากการฉีดผิดวิธีเกิดจากเบียดก็ได้กดทับก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยอาการของมันเนี่ยมีหลากหลายมากๆนะแล้วถ้าเป็นตัวฟิลเลอร์ที่สลายได้มันก็แก้ไขได้ง่ายมากฉีดสลายได้ฉีดสลายได้จากข่าวนี้เราได้ข้อคิดในการระวังตัวมากขึ้นเพราะฉะนั้นก็อย่าเห็นแก่ของถูกอย่ามักง่ายจะสวยต้องสวยยังปลอดภัยนะคุณหมอเนาะสวยต้องไม่เสี่ยงค่ะสวยต้องไม่เสี่ยงนะคะ